สวัสดีครับสวัสดีวัยรุ่นเก็นชินทุกท่านเลยนะครับก็เรียกได้ว่าจากการเกลือเยี่ยหลานไปในคลิปที่แล้วเนี่ยเราก็มาเปิดอีกเราก็ได้มาเรียบร้อยแล้วนะครับบอกเลยโดนไป75พอดีเป๊ะนะครับผมอ่ะโอเคเข้าเรื่องนะครับสำหรับวันนี้เนี่ยเดี๋ยวเราจะมาลีกแพท 2.8 กันนะครับแต่ว่าลีกนี้เนี่ยผมเจอมาใน TikTok นะครับไม่ได้เจอมาใน Twitter ไม่ได้มาจากเจ้าประจำนะหรือว่ามาจากเจ้าประจำแต่ลบไปแล้วอันนี้ก็ผมไม่รู้เหมือนกันนะครับแต่ว่าใน TikTok เนี่ยค่อนข้างชัดมากเลยนะสำหรับลีก 2.8 นะครับผมแล้วก็มีการสปอยเกี่ยวกับตัวละครใน 2.8 ที่จะมาเดินเรื่องด้วยนะครับโอเคเดี๋ยวเรามาเริ่มกันเลยอย่างที่บอกนะครับว่าลีกนี้เนี่ยไม่ได้มาจากเจ้าประจำผมเพราะฉะนั้นเนี่ยเราก็ไม่ต้องไปเชื่อมากนะครับเอาจริงๆเลยขึ้นชื่อว่าลีกก็อย่าไปเชื่อมากครับอย่าไปปักธงแค่ฟังไว้ผ่านๆก็พอนะแต่ก็มีความหวังนิดๆนะครับโอเคเริ่มที่กิจกรรมหลักๆของแพท 2.8 นะครับโดยกิจกรรมเนี่ยจะเป็นกิจกรรม Golden Apple หรือว่าเกาะพิเศษนั่นเองนะครับเกาะน้องครีซึ่งเกาะนี้เนี่ยมันจะหายไปเมื่อสิ้นสุดระยะเวลากิจกรรมนั่นเองนะสำหรับแพทที่แล้วซึ่งผมมองว่าไอแพทนี้ก็น่าจะหายไปเหมือนกันนะเพราะฉะนั้นสายดองอีเวนต์เนี่ยห้ามพลาดเลยนะครับสำหรับ 2.8 ส่วนตัวดำเนินเรื่องนะครับจะมีทั้งหมด4ตัวด้วยกันนะครับ1เลยครับคาซึฮะ2ซินหยานครับ3โมนา4ฟิชนะครับซึ่ง4ตัวละครนี้เนี่ยจะเป็นตัวละครดำเนินเนื้อเรื่องใน 2.8 นั่นเองนะครับถามว่าคีไปไหนครีเนี่ยอาจจะมาแต่ว่าลีกที่ผมได้มาผมยังไม่เห็นนะครับผมก็เอาคร่าวๆประมาณนี้ก่อนแล้วกันซึ่งแน่นอนครับถ้ามีตัวละครที่มีบทบาทอย่างเงี้ยคาซึฮะรีรันแน่นอนนะครับค่อนข้างจะมั่นใจว่าคาซึฮะเนี่ยจะกลับมาให้เราเปิดแน่นอนนะโอเคแถมให้นิดนึงนะครับสำหรับใครที่ลังเลอยู่ว่าจะเปิดเย่หลานหรือเปล่าเพราะว่าแพทหน้าเนี่ยอาจจะมีคาซึฮะเข้ามาเนี่ยก็2ตัวละครนี้เนี่ยแบกได้ทั้งคู่นะครับเย่หลานเนี่ยก็เหมือนจะไปได้ทุกทีมเหมือนกันนะส่วนคาซึฮะนี่ก็ไปได้ทุกทีมอยู่แล้วทีมผสมธาตุทีมชำนาญธาตุทีมที่เล่นธาตุคาซึฮะไปได้หมดเลยนะครับเพราะฉะนั้น2ตัวนี้เนี่ยถ้าจะเลือกจริงๆก็คิดดูให้ดีๆนะครับแต่ว่าเลือกตัวเวก็จะดีที่สุดสำหรับคุณนั่นเองนะอันนี้ก็แล้วแต่ความชอบเลยนะครับโอเคน่าจะประมาณนี้นะสำหรับคาซึฮะแล้วก็เย่หลานซึ่งถ้าพูดถึงตัวละครนะครับตัวละครที่คาดว่าจะรีรันเนี่ยก็จะมีทั้งหมด3ตัวนะครับตัวแรกเลยคาซึฮะนะครับตัวดำเนินเรื่องนั่นเองมีรูปที่ผมเจอมานะมาแล้วนะครับเพราะฉะนั้นน่าจะมา2เลยคือครีเพราะว่าไอ้เกาะ Golden Apple เนี่ยตอนแรกเลยเนี่ยมันเคยมีมาแล้วนะครับซึ่งครีเนี่ยจะเป็นตัวดำเนินเนื้อเรื่องตัวที่3เนี่ยจะเป็นหย่อยนะครับที่วนตามคิวนั่นเองนี่คือ3ตัวละครที่เขาเดาๆกันไว้นั่นเองนะครับซึ่ง3ตัวนี้ก็ครีกับหย่อยเป็นเมน DPS นะครับส่วนคาซึฮะเป็นซับ DPS ที่ทำได้ทุกอย่างนะครับประมาณนั้นไปได้ทุกทีมสำหรับคาซึฮะส่วนครีเนี่ยก็จะเป็นเมน DPS ที่ผันตัวเป็นซับ DPS ได้ก็คือโยน E 2ทีนะครับส่วนหย่อยนี่เมน DPS จ๋านะครับผมประมาณนี้สำหรับทั้ง3ตัวละครซึ่งมันก็จะมีย้อนกลับไปอีกครั้งนึงเนี่ยมันจะมีลีกที่บอกว่ามันจะมีสกินฟิชกับสกินดิลุกมานะครับซึ่งตอนแรกเนี่ยเราก็ยังไม่ได้เชื่อมากนะครับแต่ว่าตอนนี้เนี่ยมันมีรูปที่บอกว่าฟิชเนี่ยจะมีบทบาทใน 2.8 เพราะฉะนั้นเราอาจจะได้เห็นทั้งสกินฟิชแล้วก็ดีลุกมาใน 2.8 ก็ได้นะครับแล้วก็อีกอย่างนึงเลยคือตัวละครใหม่ที่เป็น4ดาวนะครับน้องไฮโซซึ่งน้องไฮโซเนี่ยยังไม่รู้ว่าจะอยู่ตู้ไหนนั่นเองนะครับสำหรับแพท 2.8 ส่วนกิจกรรมหลักๆเนี่ยก็จะมีกิจกรรมเดินเรือนะครับที่ผมเจอมาแล้วก็เป็นตีปิงปองนะแล้วก็จะมีแฮงเอาท์ด้วยนะครับประมาณนี้สำหรับกิจกรรม 2.8 ที่ค่อนข้างเยอะมากเลยนะครับเป็นแพทน่าจะเป็นแพทพักนะเพราะว่าแพท 2.8 เสร็จปุ๊บมันก็จะไป 3.0 เลย 3.0 เนี่ยเราอาจจะได้เล่นธาตุไม้แล้วก็เป็นได้อะอะไรประมาณนี้นะครับสำหรับลีก 2.8 ก็ประมาณนี้โอเคหลักๆน่าจะประมาณนี้นะครับแต่ว่าที่สำคัญเลยก็น่าจะเป็นคาซึฮะแล้วเนาะที่ทุกคนรอให้มันรีรันอยู่ซึ่งผมเองก็รอเหมือนกันนะครับเพราะว่าครั้งที่แล้วเนี่ยผมหลุดเลทนะครับหวังว่าครั้งนี้มันจะไม่หลุดนะแล้วก็จะเป็นกิจกรรมต่างๆนะครับโดยที่เป็นเกาะ Golden Apple นั่นเองซึ่งน่าจะหายไปเมื่อหมดแพท 2.8 นะครับเพราะฉะนั้นก็มาเล่นกันในช่วงเวลากิจกรรมด้วยนะครับส่วนแพทต่อไปจะเป็นแพท 3.0 เนี่ยอันนี้ก็ต้องรู้สึกว่าเขาจะรับสมัครแล้วนะครับก็ต้องรอดูกันต่อไปว่า 3.0 เนี่ยเราจะได้เจอเทพไม้หรือเราจะได้เล่นธาตุไม้หรือยังนะครับแต่ว่าน่าจะใกล้ๆแล้วโอเคประมาณนี้นะครับสำหรับลีก 2.8 แล้วก็ลีกในอนาคตของแพท 3.0 นะครับ
ำหรับวันนี้เนี่ยก็ต้องขอตัวบ๊ายบายลาไปก่อนซายโนระซึ่งก็อย่าไปปักใจเชื่อมากนะครับเพราะว่าสุดท้ายมันก็คือรีกนั่นเองบ๊ายบายจ้า